รถทิปเที่ยวเมืองรอง2วัน1คืนกับพัมกินฮิวเวกับ4จังหวัดสัมผัสเสน่ห์เมืองรองตามแพ็กเกจเว็บไซต์พาทัวร์ไหว้พระเสริมหมู่วัดล้างจังหวัดอ่างทองสัมผัสที่พักตามวิถีชีวิตชุมชนพร้อมโซนกับกิจกรรมสุดมันจังหวัดสิงห์บุรีชมวิวทิวเขาเมฆหมอกเมืองรองกินอายธรรมชาติฟาซิลิตี้ครบครันและโลเคชั่นสุดอันซีนจังหวัดนครสวรรค์และฮิวใจไปกับพื้นที่สีเขียวรับอากาศบริสุทธิ์สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจังหวัดอุทัยธานีและทั้งหมดนี่ลักพาทัวร์รถทิปเที่ยวเมืองรอง4จังหวัด2วัน1คืนขอต้อนรับเข้าสู่ลักพาทัวร์นะครับกับผมเฟิร์สพาทัวร์คนเดิมนะครับรายการที่จะพาคุณและผมไปเปิด experience ใหม่ๆหรือไปในที่ที่คุณอาจไม่เคยไปมาก่อนนะทริปนี้เราจะไปรถทริปเที่ยวเมืองรองกันครับผมซึ่งเราจะไปทั้งหมด4จังหวัดนะครับ2วัน1คืนใครที่มีเวลาน้อยเนี่ยครับแนะนำให้เซฟเก็บไว้หรือแชร์เก็บไว้ได้เลยครับแล้วก็เราจะเดินทางไกลใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ไปเช็คตัวสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะครับที่ออโต้แบกนะเขาเป็นศูนย์บริการที่ครบจบในที่เดียวเลยนะฮะมีสาขาทั่วประเทศเลยครับซึ่งที่ที่เราไปนะครับทริปนี้ฮะมีขายใน partour.com ด้วยนะครับจะเป็นที่ไหนก็ติดตามรอดูไว้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเราพาทัวร์จะมีไปออกงานททที่ศูนย์ศิริกิติ์ด้วยนะครับครั้งที่71นี้บูธ E02ในวันที่22ถึง25สิงหาคมนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เพียบนะครับอย่าลืมไปเจอกันที่งานด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรารอแขกรับเชิญอยู่นะครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่ากลุ่มของเธอในโซเชียลเนี่ยดังมากๆฮะจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันใกล้ถึงแล้วแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปอุ๊ยขึ้นยังไงเนี่ยไปไงมาไงคะเนี่ยอุ๊ยสวัสดีนะคะพัมกินฮิวเวค่ะว้าวได้ข่าวว่าวันนี้จะมีการลักพาตัวกันไปเที่ยวใช่ฉันจะลักพาตัวเธอไปเราจะไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองรองกันเราจะไปเปิดประสบการณ์กันเลิศปังมากแล้วจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอดูกันรอดูนะคะทุกคนลักพาทัวร์ค่ะอยู่กับพัมกินค่ะอัปเดตชีวิตหน่อยไหมก็ช่วงนี้ก็โอเคแฮปปี้แฮปปี้นะคือเริ่มเข้าวงการด้วยการไปช่างทำผมใช่ไหมทีนี้ก็ทำไปทำมาก็พอมาทำกับเอแคร์เอแคร์แล้วก็พยายามแบบผลักดันเราให้เข้ามาเป็นครีเอเตอร์ช่วงแรกๆที่เปิดคนตามอยู่ประมาณ 1,000-2,000 อะไรเงี้ยก็ทำต่อจนกระทั่งมีอยู่วันนึงไปกินหม่าล่าหรืออะไรสักอย่างก็ถ่ายก็ถ่ายงูเลยตากล้องแล้วก็กินลงอุ้ยคนดู 20,000 หรอฉะนั้นคนชอบดูกูเรากินแล้วล่ะเอแคมันก็เลยบอกว่างั้นทำรายการกินซีหลังจากนั้นน่ะก็เปลี่ยนชีวิตเลยก็ไปเป็นรายการพัมกินก็อยากจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบอยากจะเป็นครีเอเตอร์อะไรเงี้ยลองพิสูจน์ตัวเองก่อนมันไม่ใช่ว่าครั้งแรกอะมันจะได้เลยนะเธอไม่มีหรอกไม่มีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วอะพะพอถูกจุดปุ๊บแล้วมันก็จะมาเองและล่าสุดกำลังจะเป็นนักแสดงเฮ้ยจริงป่ะใช่เล่นซีรีส์ของ GMM เอารอดูนะรอดูนะ GMM 25ปกตินี่มูไหมมูแกดูมูนะมูสินี่จะอย่าบอกนะที่แรกจะพาไปมูก่อนเลยเราจะพาไปมูก่อนว้ายน่าสนใจมากนี่ต้องไปดูใช่ติดตามกันไว้นะสวยมากของจริงอุ้ยอันนี้ตะลึงโกนเนาะใหญ่มากแล้วสวยคือต้องไปเห็นด้วยตาของพวกนี้บางทีใช้กล้องเก็บไม่หมดความสวยคือมันต้องเห็นด้วยตาเนื้อต้นโพนี่4มุมเลยนะใช่เป็นต้นโพที่ใหญ่มากแบบปกคลุมทั้งโบสถ์เลยมี4ต้นคือเชื่อแล้วว่ามันไม่มีหลังคาจริงๆอ่ะใช่คือมีแต่ต้นโพและรากแล้วใบปกคลุมแล้วข้างในก็มีองค์พระพุทธรูปแบบเวอร์ต้นโพเนี่ย200ปีโอ้โหแต่โบสถ์อ่ะ400ปีต้นโพ200ปี200ปีแล้วโบสถ์400ปีแรงมากมาเริ่มกันเลยค่ะอุ๊ยเวอร์มากเลยอ่ะศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแกนว้ายสวยเนาะอุ๊ยเชื่อเลยว่าเก่าแก่จริงเพราะอะไรรู้ปะเสียงเนี่ยอย่างเงี้ยคือสมัยกรุงศรีอยุธยาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยใช่ๆอุ๊ยคืออันนี้ของจริงนะคะเนี่ย
เมื่อกี้ที่เห็นนะครับว่าผมไหว้พระแล้วก็เอาอะไรมาฉีดก็ไม่รู้ใช่ไหมผมจะบอกให้ครับมันคือเดอเดวาครับเป็นสปอนเซอร์ของเรานั่นเองในที่สุดก็มีสปอนเซอร์แล้วนะครับเดอเดวาเนี่ยครับก็คือสื่อกลางคําอธิษฐานแห่งยุคปัจจุบันเลยนะครับซึ่งมีกลิ่นหอมที่หอมมากๆแล้วก็เป็นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์นะครับมีทั้งหมด3ชนิดนะครับก็คือดอกมะลิดอกพุทซ้อนแล้วก็แก่นไม้จันทร์นะครับมีน้ําศักดิ์สิทธิ์มาจากยอดเขาพนมกุเลนจากประเทศกัมพูชาด้วยนะครับคือตัวเดอเดวาเนี่ยครับเป็นเหมือนแทนใช้แทนธูปเทียนต่างๆนะครับนอกจากที่จะต้องจุดธูปแล้วมันมีควันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับมันไม่ค่อยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้เดอเดวาเนี่ยครับเป็นตัวฉีดแทนครับเป็นอีโคเฟรนลี่ได้ด้วยนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับเดอเดวานะครับอุ้ยมาแล้วจ้าไปขอกันแบบฉ่ำๆจุกจุกไปขออะไรมานะขอให้มีงานปังๆขอให้เลิกแพ้กุ้งด้วยไม่รู้จะเลิกเปล่าน้องเป็นไงบุญลดนะวัดนี้เลิศพลังงานดีพลังงานเลิศต้องวัดสังกะตายค่ะสังกะตายไปกันต่อมั้ยไปกันต่อเลยเริ่มค่ะไปว้าวถึงเร็วเป็นไงตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านข้าวหอมสิงห์บุรีรถมากตะเฟิร์สเป็นที่พักโฮมสเตย์ที่แบบกลิ่นอายธรรมชาติมีทุ่งล้อมรอบอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าเขามีถึง18ไร่แล้วเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราอะอยู่ในแพ็กเกจนะถ้ามาพักที่นี่ก็จะได้เซตนี้เลยถูกต้องได้เซตนี้เลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราแวะเข้ามาเขามีเป็นเวลคัมดริงก์ใช่เป็นลอดช่องโอ้แต่ว่าเรายังไม่กินเราเก็บไว้ก่อนไม่กินเนาะเราขอกินข้าวก่อนเริ่มชิมกันเลยค่ะคำแรกนะคะอุ๊ยอุ๊ยน่ากินมากกินมากเดี๋ยวนะครับแม่อร่อยมากเลยค่ะสดชื่นและเติมพลังแล้วจะไปทำกิจกรรมกันอิ่มไหมอิ่มมากเอออร่อยหูที่เดินมาบ้านพักสวยงามนี่ชอบบ้านพักมากดูเป็นธรรมชาติแล้วสะอาดแล้วเหมือนแบบเรานอนกลางน้ำจริงๆคือมาเถอะสบายใช่คือแบบมันได้บรรยากาศที่แบบคลาสสิกแต่ว่าสบายด้วยใช่ซึ่งมันมี2ประเภทนะฮะก็คือบ้านแบบกลางน้ำนี้เลยหรือเป็นบ้านที่แบบติดชายทุ่งธรรมชาติเลยแล้วทีเนี้ยรถตรงนี้ว่าเขาใช้พลังงานโซลาเซลล์ใช่ๆๆๆๆอันนี้ดีคือการรักน้ำก็โซลาเซลล์น้ำพุก็โซลาเซลล์อ่ะเนี่ยเราไปหาทำกันต่อทำอะไรกันต้องมีกิจกรรมมาดิกิจกรรมอะไรคะอะไรอ่ะมันมีเยอะอ่ะทำอะไรดีเห็นมีน้องควายเราสามารถทำอะไรกับน้องควายได้บ้างจ่าเฟิร์สอาบน้ำมั้ยอาบน้ำควายได้อาบน้ำควายเหรอไม่ดีกว่าเลอะไม่เอาอ่ะแต่งหน้ามานะคะ3ชั่วโมงอ๋อเหรออาบน้ำหงน้ำควายอุ๊ยมันมีบอกข้างๆน้องควายเมื่อกี้มันทำอะไรได้มั้ยนอกจากอาบน้ำควายโอ้อีนี่สไลเดอร์โคนเอามั้ยสไลเดอร์โคนนี้ก็ว่าไม่รอดไปเถอะแกโอ้โดดไปเองรถฉันชอบว้ายไม่เอาค่ะไม่เอาอีกเหรอเลอะกว่าเดิมอีกโอ้ยตายตายแต่ละอย่างงั้นเอาเป็นนี่ไหมอันนี้สบายหน่อยอะไรอะไรสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพราะที่ฉันหนัก369โลเดี๋ยวเยอะเกินอาจจะนั่งไม่ได้แล้วมีมันต้องมีมันต้องมีคิดดีๆยายเฟิร์สแกคิดดีๆอย่าทำเป็นตลกฉันมาทั้งไกลเอางี้ KTV กันเออ KTV ได้ฉันขี่ได้เออไป KTV จ้าชอบมากที่สุดในโลกนี้แล้วพาอะไรมีอะไรไหมคะที่ต้องทำมีจะพาไปยิงหนังกระต่ายอุ้ยแรงมากหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยอยากเห็นกระต่ายอยู่แล้วไปดูไปดูกันเลยค่ะคุณแม่
ยากรู้ว่าที่เราทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าคนอยากมาทำตามทำยังไงเข้าไปดูกันได้นะครับที่ patoi.com patois นะครับอ่ะมาลองยิงให้ดูก่อนกูใช้16เมตร16เมตรแกเป็นคนท้องถิ่นแกก็ต้องยิงฉันว่าเมื่อกี้มันไกลไประยะมันไม่ได้ไปอีกนิดนึงขยับไปอีกนิดนึงไกลนักใช่ไหมทำไมวันนี้มันเหนื่อยวะไม่รู้เหนื่อยอะไรขนาดอาบน้ำควายกับสไลเดอร์ก็ไม่ได้เล่นวันนี้เราหมดแรงแล้วพอแค่นี้แล้วก็เก็บแรงไว้วันต่อไปเราจะไปอีกจังหวัดหนึ่งกันขยันเที่ยวนะบ่ก็ไปอีกที่หนึ่งที่เป็นเมืองรองแล้วก็มีที่ที่สวยแล้วก็สนุกแบบนี้เหมือนกันนอนไหนนะที่นี้เงยตรงนู้นมีที่นอนไปนอนก่อนไปเพี้ยนหัวเพี้ยนหัวเพี้ยนหมดเลยทางมาไกลแสนไกลคุณเฟิร์สคือจุดที่เราจะไปถ่ายรูปเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอันซีนที่สวยมากๆของนครสวรรค์ซึ่งการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องขี่อีแท็กแบบนี้ครับโอ้เป็นไงชอบมากเคยไหมไม่เคยครั้งแรกในชีวิต แต่สวยนะสองข้างทางคือสวยมากสวยคือแบบมันสวยแบบธรรมชาติทุกคนอยากให้มาเห็นด้วยตาแบบด้วยตาเนื้อเออแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคุณเฟิร์สถามไกด์ดีกว่าเอ้าสวัสดีจ้าไกด์ใช้ iPhone 15 Pro Max นะของเธอเราจะไปไหนกันคะหนูเราก็จะไปวัดถ้ำผาสวรรค์กันค่ะทางมาไกลถึงนี้มั้ยคะไม่ไกลค่ะกี่นาทีคะไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมล่ะคืออันนี้เป็นไกด์ท้องถิ่นทุกคนถ้ามาเนี่ยก็จะมีไกด์ตัวน้อยเนี่ยให้บริการด้วยน่ารักสุดๆอุ๊ยก่อนจะไปขอเรื่องเดียวอะไรหรอฉันชอบถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยสักหน่อยเนาะมาคือวัดอยู่บนเขาเหรอตรงนี้แล้วมีอะไรแปลกๆที่นู่นไหมนะมีช้างช้างจริงเหรอช้างของช้างของแล้วมีอะไรอีกข้างข่าวมีข้างข่าวอันนี้ข้างข่าวปลอมข้าวจริงพี่ถึงกันแล้วค่ะโอ้ยน่าเดินมากเลยค่ะไหวไหมได้ก็เพลินเพลินคือมันเป็นทางลาดไงมันไม่ได้แบบเดินหักมุมเหมือนขึ้นตึกลองดูค่ะเข้าไปก็จะเจออูฐค่ะมันจะเหมือนแบบเป็นรูปปั้นค่ะแล้วก็จะมีหินย้อยค่ะหินก็หินย้อยบางมากเหมือนเป็นรูปค่ะลักษณะมันจะคล้ายๆช้างคล้ายอูฐพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปกันเลยค่ะไปเจอกันเลยเฮ้ยทางนี้เดี๋ยวทางนี้ไปกันก่อนเลยจ้าทางนี้ไปแล้ววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ดูรายการนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะปิดจบเฉยบันไดปูนเสร็จนะคะแล้วไปต่อกันเลยคุณแม่บันไดปูนเสร็จต่อบันไดเหล็กต่อนะคะแถมเพื่อนอีพีหน้าอย่าพึ่งมากันนะโอ้สวยมากคุณแม่เราก็จะไปต่อกันนะคะอีกนิดนึงค่ะได้แล้วเดี๋ยวพี่ขอส่งน้องแป้งก่อนคุณเฟิร์นขึ้นไปด้านบนเลยโอ้ยอันนี้รู้ปู่จริงด้วยอันนี้เป็นห้องโถงสุดท้ายเนาะใช่ค่ะก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นแบบธรรมชาติเป็นโถงสวยๆเลยซึ่งเกิดขึ้นเองเนาะแล้วก็จะมีหินตรงนี้ฮะคล้ายตัวอะไรนะสิงโตอ่าเออคล้ายสิงโตเอ้ยมันเหมือนจริงด้วยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรนะลอดท้องช้างค่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปไหว้พระ
เป็นยังไงแฮปปี้เนาะแฮปปี้คืออาจจะเหนื่อยบ้างตอนขึ้นมาแต่พอขึ้นมาแล้วมันคุ้มมากเพราะว่าอะไรรู้ปะเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ไม่ได้หาดูกันง่ายๆคือของพวกนี้มันต้องมาดูด้วยตาเนื้อจริงๆเนาะจริงอย่างตรงนี้ที่เป็นแบบช่องธรรมชาติอย่างเงี้ยแบบเออแสงลงพอดีถ่ายรูปสวยเมื่อกี้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปสวยมากอะแน่นอนว่าที่เราถ่ายรูปกันมาเนี่ยครับเพราะว่าเราจะไปรีวิวท่องเที่ยวกันครับพัมกินก็คือในพาทัวร์เราอะมันมีการรีวิวท่องเที่ยวแล้วปังมากแล้วคะแนนแต้มเนี่ยที่เราได้อะมันเยอะมากยิ่งสถานที่ใหม่อย่างเงี้ยได้ถึง30แต้มเลยไปที่ไหนที่สถานที่สวยๆนะครับอย่าลืมมารีวิวกันนะใน pathtour.com นะครับโอเคเนาะไปหิวข้าวละไปกินข้าวกันค่ะกินข้าวกันกินข้าวกันหิวข้าวแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินข้าวเก็บไข่ก่อนเราจะต้องไปปรุงอาหารด้วยตัวเองนี่เป็นไข่ไก่สดๆจากแม่ไก่อารมณ์ดีทุกคนค่ะจะบอกว่าไก่ที่เนี่ยคือไม่มีตัวที่ผสมพันธุ์กันนะไม่ต้องห่วงว่าไข่ในนี้จะกลายเป็นตัวเป็นลูกเจี๊ยบอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้คือไข่ไก่ที่เราไว้ปรุงอาหารค่ะเก็บได้ปลอดภัยเวอร์ว้าวนี่ไงได้ไข่ไปทำอาหารแล้วทีนี้หิวหรือยังจ๊ะหิวมากถ้าหิวแล้วไปทำกับข้าวกันเลยจ้า ไปกันต่อทัดามาแล้วค่ะทุกคนไข่ที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะพัมกินก็จะมาเซอร์ไพรส์นางเฟิร์สนะคะให้นางกินไข่เจียวฝีมือพัมกินแบบปังๆมาเริ่มโอ้โหเชฟมากสีไข่สดมากคุณแม่อุ้ยน่ากินมากเลยค่ะอุ้ยดูสิอะไรไม่เอามีแล้วจ้าเจอกันโอ้โหใครสวยมากพร้อมนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ว้าวน่ากินมากเลยค่ะกับเมนูไข่เจียวสวนป่าเขาล้อมจังหวัดนครสวรรค์มาแล้วค่ะคุณเฟิร์สโอ้ยปังมากกันลองชิมไข่ที่เราไปเก็บกันมาเมื่อกี้เลยนะคะว่าสีสวยนะเออสีสวยตั้งใจก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะทุกคนชอบอันนี้ให้ลองชิมแต่เดี๋ยวพาไปกินแบบชุดใหญ่ที่นี่เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะไปกินพร้อมกันนะคะทุกคนอ่ะเมื่อกี้ก็กินข้าวไปแล้ววันนี้มานี่เซตของหวานแบบสะใจจุใจคนใดทั้งประเทศเสร็จบะเริ่มเลยไม่เท่าไหร่เธอนี่ค่ะโอ้โหเอ็กซ์พีเรียนมากวิวสวยโคตรเนี่ยจะบ่าย2แล้วหมอกยังฉ่ำอยู่เลยพี่ก็บอกบางวันนะก็ลงถึงบ่าย3ก็มีเนี่ยใช่ถือว่าเลิศห้องนอนก็คือ number 1เตียงนุ่มมากแต่ขอชมที่นี่คือของใช้เขาเยอะมากหมอนมีให้เลือกคุณจะนอนแบบไหนหมอนในเตียงมีประมาณ10ใบอ่ะรูปหมอนเยอะมากเหมือนเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วมานอนแต่ถือว่าเลิศห้องน้ำสะอาดคือทุกอย่างเลิศแอร์เย็นจี๊ดนี่เขามีเสื้อแบบนี้ให้ด้วยถ้าใครอยากจะแบบโซเอ็กเพนซีฟไอกันก็สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้เขามีให้แจ้งใส่เขาได้แพ็กเกจนี้นะครับบ้านสวนป่าเขาล้อมนะครับที่นครสวรรค์ขายด้วยนะครับใน pathtour.com นะครับ patois.com นะครับเป็นที่พักเมืองรองที่สวยอีกที่หนึ่งเลยนะฮะแฮปปี้หมดเลยเนาะเนาะขอบคุณมากวันนี้ก็จะได้กลับกรุงเทพละยังเราบอกแล้วไป4จังหวัดนี่ที่3เหลืออีกที่นึงแต่ยังไม่ได้กลับอยู่ดีมาแล้วเอาให้คุ้ม4จังหวัดนึงที่ไหนคะใบได้ไหมเป็นต่างประเทศฮะฟิวต่างประเทศบ้าแกฉันมาอยู่ตอนนี้อยู่นครสวรรค์จะพาไปต่างประเทศเขาว่ากันว่าเป็นฉายาเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยคือสวิตเซอร์แลนด์คือสวิตเซอร์แลนด์คือเป็นสวิตเซอร์แลนด์เลยเหรอใช่อากาศด้วยไหมอากาศด้วยวิวใดๆปังมากคุณแม่ไปกันเลยไหมคะไปกันเลยอันนี้เราอยู่ที่บ้านชายเขานะจังหวัดอุทัยธานีอ๋อตอนนี้เรามาอีกหนึ่งจังหวัดแล้วใช่เมื่อกี้หลับมาบนรถ
แกขับฉันหลับแล้วก็ตื่นทีโอ๊ยมันก็ลดนะครับแต่มันไม่ไกลกันเลยนะมันแป๊บเดียวเลยอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันล้อมาแบบถึงเลยคือลดมากน่าสนใจใครที่อยากมีแบบฟิลหลายจังหวัดเนาะรถที่ไปเรื่อยๆแบบเราก็มาได้เป็นอีกหนึ่งที่พักเมืองรองที่สวยไม่แพ้กันนะเพราะว่าตื่นมาเนี่ยเห็นวิวภูเขาแบบสวยๆเลยนะลดมากเลยค่ะจะบอกว่าที่เรากินอยู่คือมะยงชิดแต่ที่พีคกว่านั้นคือนี่ค่ะเต็มเลยทั้งหมดคือสวนมะยงชิด คือปังมากแล้วสะระแหน่ที่เฟิร์สกินอยู่ก็ปลูกเองทุกอย่างคือออร์แกนิกหมดเลยใช่ปลูกหลังบ้านเนี่ยสวยเป็นอุดหนุนคนชุมชนด้วยใช่น่ารักที่สุดแล้วรสชาติเลิศมาแล้วค่ะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยสวยมากของจริงตะลึงเวอร์เนาะเอามาถ่ายรูปดีกว่าเฟิร์สถ่ายรูปให้หน่อยอุ้ยรถนะเนี่ยสวยนะสวยทุกรูปเลยเห็นไหมล่ะโอเคได้เวลากลับบ้านกันเย่อิ่มทริปนี้อิ่มเดี๋ยวเราไปหลบร้อนรีแคปกันบนรถดีกว่าอย่าโอ้ปังนะเนี่ยกลับบ้านแล้วว้ายอุ้ยคนสวิตเขาไปบ้านให้เราด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างทริปนี้ขอบคุณมากเลยที่พาเรามาเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเราไปที่ไหนนะที่แรกอ่างทองอ่างทองไปไหว้พระอันนั้นก็คือฟูลฟิลมากเพราะได้มูแบบของจริงที่เขาอยู่มันแบบหลายร้อยปีเนาะใช่ใช่โบสถ์เปิดแล้วต้นมงต้นไม้คือต้นโพใหญ่มากแกต่อจากอ่างทองปุ๊บก็ขับรถมาอีกไม่ไกลเราไปทำกิจกรรมทางแบบแอดเวนเจอร์ที่นู่นก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่าปกติไม่ได้ออกมาเห็นอะไรอยู่แล้วอยู่ในเมืองเสร็จปุ๊บเธอก็พาฉันขับรถมาที่นครสวรรค์อันเนี้ยแฮปปี้เลยพอมาถึงปุ๊บที่หลับที่นอนคือดี number 1นอกจากเตียงที่นอนสบายแล้ววิวสวยมีหมอกโอ้โหแฮปปี้เนาะแล้วคุณลุงพาขับอีแต๊กข้าวไปเลยป่ะมีน้องที่เป็นมะกุเทศน้อยคือน้องมีความรู้เยอะมากแล้วแบ่งปันเรื่องราวอันซีนมากแล้วก็มาจบที่นี่อุทัยธานีสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจะบอกว่าคือมันสวยมากด้วยภาพกว้างทั้งหมดอ่ะเห็นไหมบอกแล้วจริงๆแบบเมืองรองมันจะมีที่ที่แบบสถานที่สวยๆดีๆซ่อนอยู่เนาะซึ่งแน่นอนครับในทริปนี้ที่เราไปมาที่พักเนี่ยมีใครในปาโทร.com หมดเลยนะคะฝากเข้าไปดูกันด้วยนะครับเออเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูเพราะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาบ้างพามาทั้งแก๊งเลยไปทั้งแก๊งเลยนะสุดๆแล้วได้ข่าวว่าล่าสุดเขาจะมีอีเวนต์อะไรยังไงเล่าซิเผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่เขาอยากจะไปเจอด้วยตัวเองไปซื้อด้วยตัวเองย้ำอีกทีนะครับที่งานทททครั้งที่71นี้นะครับที่ศูนย์ศิริกิติ์วันที่22ถึง25สิงหาคมนี้บูธ E02 นะครับเลิศปังมากเลยวันนี้ขอบคุณเฟิร์สด้วยขอบคุณราคาขอบคุณรายการรักพาทัวร์ด้วยขอบคุณที่พาขึ้นมาสนุกสนานขนาดนี้เนาะถ้ารอบหน้ามีโอกาสก็อยากกลับมาอีกดีปังมากยินดีต้อนรับนะครับต่อไปเราก็กลับบ้านกันค่ะใครที่ดูคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตัวเองแล้วใครที่อยากจะมีคอมเมนต์อะไรเม้นมาได้เลยเดี๋ยวเรารอตอบอยู่นะคะสำหรับวันนี้พัมกี้ลาเฟิร์สต้องลาไปก่อนกับรายการรักพาทัวร์สวัสดีจ้า